พวกเรานี่จะต้องสร้างให้เป็นคนเบิกบานร่าเริงมีปัญญาแล้วก็เป็นคนหันตาทำชีวิตกับสังคมให้ประเสริฐขึ้นไปเรื่อยๆแทนหันษา หันษาตอนนี้กำลังเสื่อมแล้วหันขึ้นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาอะไรเลี้ยง กินไข่กินนมกินเนื้ออะไรเข้าไปเพิ่มละเดี๋ยวนี้เขาก็คือถ้าเผื่อว่าไม่มีผู้นำที่แข็งแรงจริงๆอยู่ในจุดโลกุตระที่ชัดเจนเป็นโลกุตระธรรมที่มั่นคงถาวรยั่งยืนมันก็เสื่อมมันจะเสื่อมได้มันตอนนี้โลกุตระมันลงจากภูเขามาอยู่ในเมืองโลกุตระจากภูเขามาอยู่ในเมืองก็มาสร้างคนเมืองให้เป็นคนโลกุตระขึ้นไปคนโลกุตระอยู่ในภูเขาก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงคนในเมืองก็โลกุตระเจริญขึ้น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 มันก็ทวนไปเงี้ยซ้อนไปซ้อนมาซ้อนมาซ้อนไปแต่การที่จะทำให้คนโลกุตระในเมืองเจริญขึ้นมันยากกว่าคนภูเขาจะเสื่อมลงมาคนภูเขาจะเสื่อมลงมาได้เร็วกว่าทิเบตก็ดีก็คนภูเขาหันษาก็ดีก็คนภูเขาแต่หันษาเขาอยู่กับเขามันเป็นคนภูเขาที่ธรรมชาติส่วนที่เบสนั้นเขาใช้ความรู้ว่าธรรมะใช้ความรู้ของธรรมะยึดเนื้อไว้แต่ว่าเป็นการยึดในแบบศรัทธาแบบเจโตแบบศรัทธาไม่ได้เหมือนปัญญาทีเดียวมันปัญญานี่แหละจะค่อยๆเคลื่อนย้ายระหว่างหันษากับทิเบตถ้าปัญญาเข้าไปสู่ใครได้ดีคนนั้นจะเปลี่ยนเร็วก่อนสารของลูกข้าเนี่ยพวกชาวลุ่มน้ำเนี่ยครับจะเป็นยินดาชาวัฒนธรรมคือลุ่มน้ำกลุ่มชาวลุ่มน้ำแหลงปีเกียงของเรามาทั้งลุ่มน้ำมูลกามูลกาง่ายมามูลกานี่น้ำมูลที่เบสเขาสวดมนต์